มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeการปฏิรูปการศึกษาต้องดูทั้งระบบและต้องปฏิรูปทั้ง5ด้านไปพร้อมกันเพราะแต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 1. ด้านหลักสูตรมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่21การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัยและมีคุณภาพการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบเช่นห้องสมุดพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์อุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์กีฬาต่างๆ 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การผลิตครูการพัฒนาครูการตอบแทนครูการกระจายอำนาจการบริหารครูให้กับสถานศึกษาโดยตรงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สอนให้น้อยลงเรียนรู้ให้มากขึ้น 3. ด้านการบริหารและการจัดการศึกษามี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การกระจายอำนาจการบริหารให้สถานศึกษาโดยตรงเพื่อสร้างความรับผิดชอบโดยตรงให้กับสถานศึกษาการประเมินคุณภาพเพื่อให้เกิดมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นหลักการประเมินเพื่อพัฒนาการส่งเสริมเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกรูปแบบให้กับประชาชนวัยทำงานกว่า20ล้านคนที่จบการศึกษาไม่เกินชั้นประถมดังนั้นการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 4. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการหารายได้ของสถานศึกษาจากงานวิจัยและผลงานของนักศึกษาการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาโดยเพิ่มงบลงทุนในงบประมาณพิเศษและที่สำคัญก็คือต้องมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย 5. ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการศึกษากองทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะการจะปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยองค์กรหลักทั้ง4ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านสถานศึกษาอันเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญโดยจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่การปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งจะต้องพัฒนาครูให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปคนซึ่งเป็นการปฏิรูปประเทศไทยอย่างยั่งยืนการปฏิรูปการศึกษาไทยทั้งหมดที่เสนอมานี้สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้กฎหมายแต่อย่างใดสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Talk นะครับพบกับผมพีรวัตรอัธนาครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Wisdom Talk เราคุยกันต่อเนื่องเรื่องของการศึกษาคุยกันกับนักการศึกษาและอีกหนึ่งบทบาทครับเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยเราโฟกัสกันเรื่องของการกระจายอำนาจในการตัดสินใจทางการศึกษาที่ผ่านๆมาเนี่ยเรามักจะคุ้นกับประโยคที่บอกว่าการศึกษาจะดีได้เราต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนที่อยู่ห่างไกลด้วยแต่ไม่ใช่แค่การกระจายโอกาสเท่านั้นนะครับกระจายอำนาจก็สำคัญสำคัญอย่างไรช่วงหน้ามาฟังคำตอบกับนักการศึกษาและสมาชิกสนช.ใน Wisdom Talk ครับ
ูดคุยกันในช่วงนี้นะครับกับประธานคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะครับคุณตวงอันธชัยครับคุณตวงสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กันต่อเนื่องนะครับเราค้างกันไว้ในครั้งที่แล้วเรื่องของการกระจายอำนาจทางการศึกษาสำคัญขนาดไหนจำเป็นขนาดไหนครับต้องกระจายครับคุณตวงคือถ้าเลือกว่าถ้าอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเทรนด์ของโลกเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเดินทางไปสู่เส้นทางนั้นครับไม่มีทางที่เราจะเอาอำนาจไว้ส่วนกลางคือถ้าเราเอาไว้ส่วนกลางเนี่ยเราจะตอบโจทย์เรื่องคุณภาพไม่ได้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในข้อเรียกร้องของสังคมข้อเรียกร้องของคนไทยทั่วประเทศเนี่ยเรียกร้องให้คุณภาพเกิดขึ้นกับผู้เรียนครับเราจะลืมนะว่าการเรียกร้องแบบนี้คือการเรียกร้องให้กระจายอำนาจเดี๋ยวอาจจะมองไม่เห็นผมจะอธิบายเป็นภาษาให้คนเข้าใจง่ายก็คือว่าพอเราเรียกร้องให้เกิดคุณภาพเนี่ยแปลว่าคนจะทำให้เกิดคุณภาพก็คือสถานศึกษากับครูครับไม่ใช่กระทรวงนะฮะต้องย้ำก่อนว่าไม่ใช่กระทรวงไม่ใช่สปท.ไม่ใช่กรมโดยเด็ดขาดไม่ใช่ใครเลยมันมีปรัชญาหนึ่งที่ผมคิดว่าเทียบเคียงแล้วคนอาจจะเข้าใจง่ายก็คือปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้หมอรักษาคนป่วยตามที่ตัวเองสั่งได้เพราะคนป่วยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันครับเหมือนกันเลยปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่อาจจะสั่งให้ครูสอนอย่างที่ตัวเองต้องการได้เพราะเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเด็กบางคนเรียนไม่ทันจะต้องเรียนซ่อมเสริมเด็กบางคนมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันต้องสอนอีกแบบหนึ่งต้องติดตามต้องไปถึงบ้านมีปัญหาแตกต่างกัน ด้วยปรัชญาแบบนี้ด้วยหลักวิชาการที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงแบบนี้เขาถึงให้กระจายอำนาจไปที่สถานศึกษาทีนี้ถ้าไปให้ครูเลยไม่ได้เพราะครูก็คือหน่วยหนึ่งในสถานศึกษาต้องเอาอำนาจไปให้สถานศึกษาหลักการนี้เป็นหลักการที่ผ่านกระบวนการวิจัยและวิเคราะห์มาแล้วก่อนการปฏิรูปปี2542ครับคือตอนนั้นเราปฏิรูปการศึกษาปี42เนี่ยหัวใจสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือต้องกระจายอำนาจลงไปให้สถานศึกษาให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลซึ่งถ้าเกิดผมถามแย้งหน่อยสถานศึกษาในประเทศไทยณขณะนี้ทั้งประเทศเนี่ยพร้อมทุกแห่งหรือยังครับที่จะรับอำนาจนั้นมาในการตัดสินใจเองคือเรื่องพร้อมเนี่ยเป็นอีกประเด็นนึงเดี๋ยวไม่ได้มีปัญหาก็คือเรื่องนิติบุคคลก่อนเดี๋ยวผมจะตอบคำถามว่าพร้อมไม่พร้อมเป็นยังไงเพราะมันมีหลายปัจจัยเรื่องนิติบุคคลเนี่ยเขาถึงให้โรงเรียนเนี่ยเป็นนิติบุคคลแล้วก็ไปเขียนว่าให้โรงเรียนทุกโรงเรียนตามกฎหมายเลยนะเป็นนิติบุคคลแต่เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีอำนาจนะ ทีนี้อำนาจที่จะต้องไปที่สถานศึกษาเนี่ยเป็นอำนาจอะไรอำนาจทั้งหมดตามมาตรา39มี4งานคืออำนาจวิชาการบริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณแล้วก็บริหารงานทั่วไปครับ4งานเนี่ยมันเป็นอำนาจที่กระทรวงไม่รู้หรอกมันไม่เหมือนกัน4งานเป็นอำนาจที่เขตหรือศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดไม่รู้หรอกครับเพราะแต่ละแห่งไม่เหมือนกันให้แต่ละโรงเรียนไปบริหารจัดการด้วยตัวของโรงเรียนเองทีนี้คำถามเมื่อกี้ที่ถามผมว่าแล้วมันพร้อมไหมวันนี้การเป็นนิติบุคคลไม่ได้แปลว่าให้ทุกโรงเรียนเป็นหมดต้องเป็นเฟสต้องเป็นกลุ่มต้องเป็นตามความพร้อมเราจะต้องยอมรับโรงเรียนขนาดเล็กอาจจะ 4-5 โรงเรียนเป็น1นิติบุคคลโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนประจำจังหวัดเขาเป็นได้เลยนะครับถ้าไปดูทุกจังหวัดที่บางโรงเรียนเนี่ยรัฐให้งบประมาณในการเสียค่าไฟฟ้าปีละประมาณ 300,000 แต่ท่านทราบไหมว่าโรงเรียนเขาใช้งบประมาณในการเสียค่าไฟฟ้าเดือนละ3หรือ 400,000 บาทเดือนนึงนะแต่เขาได้ 3-400,000 เองเขาได้มาจากไหนเขาได้เพราะเขามีความสามารถในการบริหารงบประมาณเขาได้ครับหามาได้แต่เขาไม่มีอำนาจในการที่จะบริหารจัดการงบประมาณพอเอางบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลจัดสรรไปให้มันก็ไปกองที่กรมไปกองที่ส่วนกลางพอถึงสิ้นปีก็ประมาณเดือนกันยายนท่านจะเห็นบรรยากาศของครูต้องออกจากโรงเรียนหมดไปอบรมครูบ้างอบรมครูใหญ่อบรมการเงินอบรมแล้วอบรมอีกทิ้งห้องเรียนมาหมดคือใช้งบเพราะใช้งบไปหมดเนี่ยตามที่ส่วนกลางสั่งมาแทนที่จะให้โรงเรียนตัดสินใจว่าผมจะอบรมตอนไหนผมต้องเลือกเอาใช่ไหมผมจะอบรมครูภาษาอังกฤษผมพร้อมใครผมต้องตัดสินใจเองไม่จำเป็นผมต้องไปคอยกรมเลยอันนี้ต้องใช้งบไปหมดจึงเป็นปัญหาที่ผ่านมาว่าเราอบรมแล้วอบรมอีกอบรมดีอบรมเด่นเน้นอบรมไม่ต้องทำอะไรเลยทุกปีครับเพราะฉะนั้นอำนาจต้องมาที่นี่อำนาจเรื่องบริหารงานบุคคลเหมือนกันที่ผมพูดถึงวันนี้กระทรวงสปท.หรือส่วนกลางเนี่ยหรือรูปแบบใหม่ศึกษาภาคศึกษาจังหวัดไม่มีทางรู้หรอกว่าโรงเรียนเขาต้องการครูยังไงไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาต้องการผู้บริหารแบบไหนอย่าไปคัดเลือกผู้บริหารให้เขาต้องเป็นคนเลือกผู้บริหารเองเพราะจะอยู่กับชุมชนเขาเพราะจะต้อง
ดูแลลูกหลานเขาต้องดูแลลูกศิษย์ของเขาเขาต้องได้คนครับที่นโยบายล่าสุดของท่านนายกของท่านรัฐมนตรีเนี่ยถูกต้องก็คือว่าต้องได้ครูท้องถิ่นครูชุมชนครูตำบลเนี่ยถูกต้องเขาจะได้รักท้องถิ่นจะต้องไม่ย้ายไปไหนอันนี้เนี่ยคือตัวอย่างที่ผมบอกว่าเขาจะต้องมีครับหรือเรื่องการจัดบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยที่เป็นงานบริหารทั่วไปเนี่ยเขาต้องเป็นคนออกแบบบรรยากาศการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องให้ส่วนกลางเป็นคนสั่งว่าเมื่อไหร่จะให้เขาทาสีโรงเรียนเมื่อไหร่จะให้เขาจัดบรรยากาศห้องเรียนทำไมจะต้องให้เขาจัดเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่ละแห่งบรรยากาศแตกต่างกันเด็กภูเขาเด็กในเมืองเด็กชนบทเด็กที่อยู่ใกล้มันต่างกันบรรยากาศต้องต่างกัน ในเมืองเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงอำนาจเหล่านี้คืออำนาจในการที่จะจัดบรรยากาศของการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนการสอนอำนาจวิชาการอำนาจวิชาการเขาอาจจะมีอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าอยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะไปกำหนดในการซื้ออุปกรณ์วัสดุการเรียนการสอนเครื่องมือในการเรียนการสอนได้ด้วยตัวเขาเองใช่ไหมเขาต้องฟังส่วนกลางเช่นซื้อแท็บเล็ตที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ทำไมจะต้องให้ครูทุกคนซื้อแท็บเล็ตเหมือนกันผมถามหน่อยทำไมเราต้องมีแท็บเล็ตแบบเดียวกันหมดโรงเรียนผมที่อยู่ชนบทไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีคลื่นความถี่ผมไม่จำเป็นต้องซื้ออินเทอร์เน็ตในงบประมาณเท่ากันนี่แหละสมมติให้งบประมาณผมมาซื้อแท็บเล็ตงบประมาณผมมาแสนหนึ่งผมไม่จำเป็นต้องซื้อแท็บเล็ตเหมือนท่านเนี่ยโรงเรียนนักเรียนผมอาจจะมีวิธีการอีกแบบนึงต้องออกแบบนี่เขาเรียกว่าอิสระในการที่จะออกแบบก็จะห่วงว่าแล้วจะดูแลเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรท่านไม่ต้องห่วงครับเพราะท้องถิ่นมีกรรมการสถานศึกษาเป็นคนควบคุมอยู่แล้วกรรมการสถานศึกษาคือชุมชนที่สุดชุมชนเขารับผิดชอบลูกหลานเขาครับเขาดูแลลูกหลานเขาส่วนกลางไม่รู้หรอกครับว่าแต่ละแห่งเขาจะดูแลอย่างไรเขาหาเงินมาเพิ่มเติมได้ครับกรรมการสถานศึกษานายกประธานกรรมการสถานศึกษาท้องถิ่นเขาดูแลกันได้อันที่หนึ่งอันที่สองเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิดขึ้นนี่แหละครับเดิมตอนนี้ยังไม่ได้ถูกยุบนี่หรือหน่วยงานที่เป็นศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจการไปตรวจการเรื่องการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ตามหลักที่ผมพูดถึงเนี่ยที่ตรงกันระหว่างสปท.สปช.และก็สนช.ศึกษาวิเคราะห์ตรงกันว่าถ้าเราจะปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราต้องทำให้กระทรวงมันเล็กลงต้องให้สถานศึกษานี่มีอำนาจมากขึ้นมันถึงจะเข้มแข็งแยกกันระหว่างรีกูเลเตอร์ที่เป็นคนกำหนดนโยบายทิศทางเป้าหมายออกกับโอเปอเรเตอร์คือคนปฏิบัติการคือครูทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าส่วนกลางเจ้าหน้าที่อยู่ส่วนกลางไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะต้องย้ำก่อนนะเป็นคนไปกำหนดให้ครูทำนี่ครูฟังผมจะรู้เลยว่าผมพูดตรงไม่ต้องมาบอกให้ทำเหมือนกันมันจะต้องทำเหมือนกันทำไมผมไม่เข้าใจว่าครูแต่ละคนเขาจะออกแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกันการให้เด็กเรียนรู้แต่ละเรื่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกแบบเหมือนกันเพราะเด็กแต่ละคนวิธีการจัดการเรียนการสอนจะแตกต่างกันนี่คือปรัชญาของการจัดการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอำนาจวิชาการบริหารงานบุคคลอำนาจงบประมาณอำนาจบริหารงานทั่วไปจึงไม่มีทางที่จะอยู่ส่วนกลางอีกต่อไปควรจะต้องกระจายออกมาต้องกระจายคุณตรงผมถามด้วยความเป็นห่วงแทนคนบางส่วนบอกว่าที่ผ่านมาสถานศึกษาก็ดีคุณครูก็ดีมีภาระหน้าที่เยอะอยู่แล้วถ้าหากว่ากระจายอำนาจมาอยู่ในมือเพิ่มขึ้นต้องบริหารงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นงานจะล้นมือไหมครับจะบริหารได้ทันเวลาทันตามกำหนดหรือเปล่าด้วยความเป็นห่วงเกิดเขาถามมาแบบนี้คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทุกวันนี้ก็ทำครับแต่ทำแบบไม่มีอำนาจงาน4งานเขาทำนะไม่ใช่เขาไม่ทำนะก็ทำยังทำอยู่ทำอยู่แต่ไม่มีอำนาจทำคือทำแบบรอส่วนกลางสั่งมาค่อยทำนึกออกไหมเดี๋ยวจะบอกให้ทุกวันนี้ครูไม่ทำงาน4งานเหรอเขาทำครับวิชาการก็ทำบริหารงานบุคคลก็ทำบริหารงานทั่วไปก็ทำงบประมาณก็ทำแต่ทำรอคำสั่งจากส่วนกลางความหมายของผมทำไมไม่ให้เขาคิดเองไม่ให้เขาออกแบบเองเขารอว่าส่วนกลางจะสั่งให้ทำอะไรให้ทาสีโรงเรียนทากันหมดทั้งประเทศเลยเห็นไหมจำไหมจำสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องเขาทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของการมือล้นงานเพราะครูไม่ได้ทำอยู่แล้วเพราะต่อไปนี้ข้างในก็จะมีเรียกว่าระหว่างคนเรียนกับคนสอนกับคนทำงานออฟฟิศจะแยกกันต้องแยกต่อไปนะก็คือจะต้องมีกลไกที่เรียกว่าสคูลลิ่งกับก็คือครูสอนกับออฟฟิเชียลเนี่ยต้องแยกกันออกออฟฟิเชียลคือเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ที่ผมพูดถึง5โรงเรียนเป็นหนึ่งที่บุคคลวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีออฟฟิเชียลที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเจ้าหน้าที่การเงินวัสดุเจ้าหน้าที่เลยเป็นทุกโรงเรียน ครับคนเดียวทำได้หมดทุกโรงเรียนเพราะทุกวันนี้คอมพิวเตอร์มันมีแล้วใช่ไหม
ถ้าพัสดุนี่ใช้คอมพิวเตอร์อันเดียวก็ดูแลได้หมดบริหารงานบุคคลอย่างนี้มันทำได้หมดทุกวันนี้โลกมันทันสมัยครับไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเป็นภาระของครูเพราะโลกมันไปไกลแล้วครับเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้จึงไม่มีทางปฏิเสธถ้าไม่ปฏิรูปไม่กระจายอำนาจวันนี้วันหน้าต้องกระจายอำนาจยังไงก็ต้องทำเพราะนี่คือเทรนด์ของโลกถูกต้องแต่ถ้าณวันนี้อำนาจยังไม่ถูกกระจายมาสถานศึกษาก็ดีคุณครูก็ดีควรจะปรับตัวอย่างไรรวมทั้งส่วนกลางด้วยนะครับควรจะปรับตัวอย่างไรครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่สามารถจะพลิกได้ในวินาทีนี้ก็ผมก็ถ้าถามแบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้นะ แต่ว่าก็ให้กำลังใจว่าเมื่อมีแค่นี้เราก็ทำแค่นี้เพราะที่สุดของครูเนี่ยจิตวิญญาณครูเนี่ยเขาไม่มีเกี่ยงจะมีอำนาจไม่มีอำนาจเขาก็ทำให้กับเด็กของเขาอยู่แล้วท่านไปดูครูบางคนก็ทุ่มเทสรรพกำลังหมดเลยเพราะเป้าหมายสุดท้ายของครูก็คือสิทธิ์ของเขาประสบความสำเร็จในชีวิตสิทธิ์ของเขามีความรู้สิทธิ์ของเขามีอาชีพสิทธิ์ของเขาเลี้ยงตัวเองได้ครูเขาพอใจแล้วทุกวันนี้เขาก็ทำแต่ถ้าจะทำให้มันได้ศักยภาพให้มันแข่งขันคุณภาพกับโลกได้ต้องทำอย่างที่ผมพูดถึงอ่ะถ้าดูในเรื่องของกฎหมายด้วยครับคุณตวงคือที่สุดถ้าผมที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยปัญหาของการศึกษาของประเทศไทยก็คือเรื่องของกฎหมายเพราะส่วนใหญ่เข้ามาก็จะเป็นนโยบายสังเกตไหม16รัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนมีนโยบายตัวเองหมดไม่ซ้ำกันเลยนะต่อมาคนนี้ให้ทำแบบนี้คนนี้ทำแบบนี้ครูไม่ต้องทำอะไรสังเกตไหมครูคอยเดี๋ยวรัฐมนตรีเขาจะสั่งว่าไงอันนี้คือในอดีตนะฮะก็จะเป็นแบบนี้หมดพอทุกคนเข้ามาไม่ต่อเนื่องกันเนี่ยมันคือปัญหาของการปฏิรูปการศึกษาผมยกตัวอย่าง 2-3 ประเทศที่เราชอบไปศึกษาชอบไปดูงานแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนสิงคโปร์ครับฟินแลนด์เกาหลีญี่ปุ่นท่านทราบไหมเขาทำไงฝ่ายการเมืองของเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะมาเปลี่ยนมาสเตอร์แพลนหรือแผนการศึกษาของชาติได้นะครับถ้าเขาเรียงลำดับเอาไว้1 2 3 4 5จะต้องทำตามนี้ผมมาเป็นรัฐมนตรีก็คือมาสานต่อผมต้องมาสานต่อนะผมไม่กำหนดใหม่ไม่ได้นะเพราะกฎหมายกำหนดเอาไว้อย่างนั้นอย่างฟินแลนด์ที่เราไปแลกเปลี่ยนมาเนี่ยครับท่านนายกบอกไปดูฟินแลนด์สิเพราะผมไปแล้วผมไปอยู่ที่นั่นเกือบ2สัปดาห์ไปแลกเปลี่ยนกับโปรเฟสเซอร์เข้าไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยไปแลกเปลี่ยนกับมือขวาของประเทศเขาเลยเขาบอกว่าประเทศของเขาเนี่ยเขาปฏิรูปเมื่อปี2007จากประเทศที่เป็นเหมือนเราเนี่ยทุกวันนี้เป็นมหาอำนาจในเรื่องเศรษฐกิจของเขาเลยนะในแถวนั้นได้ว่ารวยที่สุดอ่ะคุณภาพการศึกษาดีที่สุดเป็นอันดับใน1ใน2ของโลกอ่ะเขาบอกความต่อเนื่องท่านสว.เขาเรียกผมสว.ความต่อเนื่องความต่อเนื่องก็คือผมเป็นรัฐมนตรีเข้าไปผมจะไปเปลี่ยนไม่ได้ผมจะเปลี่ยนวาระของการปฏิรูป1 2 3 4 5ได้ก็ต่อเมื่อผมมีงานวิจัยมีงานวิชาการที่มาหักล้างว่าที่ทำอย่างนี้ไม่ได้เท่านั้นผมถึงจะเปลี่ยนได้ถ้าไม่เช่นนั้นใครเข้ามาเปลี่ยนหมดมันจะไม่ต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศคราวนี้ไงว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะไม่ให้คนเปลี่ยนแปลงคนมาเป็นรัฐมนตรีห้ามเปลี่ยนนะถ้ากำหนดเอาไว้1ต้องปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน2ต้องปฏิรูปการกระจายอำนาจ3ต้องปฏิรูปไล่ไปสมมติเรียงไว้10อันคนมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีหน้าที่มาออกนโยบายเชื่อมต่อมันให้ได้ครับประเทศเกาหลีปฏิรูปการศึกษาพร้อมกับเราวันนี้ประเทศเกาหลีสามารถใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างพลเมืองของเขาให้มีคุณภาพได้ผมเคยพากรรมาธิการการศึกษาไปดูงานที่เกาหลีเกาหลีเคยไปดูที่เราก่อนนะแล้วผมก็พากรรมาธิการไปดูผมไปดูเขาบอกท่านสว.สมัยผมเป็นสว.เขาบอกที่ท่านมาดูเนี่ยผมไปดูท่านมาเขาบอกเนี่ยผมไปดูท่านมาท่านมาดูเนี่ยคือมันไปเขามันต่อเนื่องไงพอมันต่อเนื่องในการศึกษามันจะพัฒนาเร็วของเรามันไม่ต่อเนื่องคนนี้มาเอาเรื่องใหม่คนนี้มาเอาเรื่องใหม่เรื่องใหม่ไปเรื่อยเรื่องเดิมที่คิดว่าดีไม่ได้ทำต่อเลยความเป็นนักการเมืองของบ้านเราไม่ชอบเดินทางตามเส้นทางเดียวกันคนนี้มาทำแบบนี้อีกคนนึงไปทำอีกแบบครับแต่ลืมนึกถึงผู้เรียนหัวใจมันจะต้องทำถึงผู้เรียนช่วงหน้ามาขยายความต่อครับคุณตวงว่าถ้าเกิดว่าเราดูในเรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะเนี่ยนอกจากภาพใหญ่ที่คุณตวงบอกแล้วคือพูดง่ายๆว่าเหมือนมียุทธศาสตร์ชาติที่เราพูดถึงกันตอนนี้เนี่ยแต่เป็นยุทธศาสตร์ชาติเน้นเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะไม่ว่าใครจะเข้ามาก็ตามแต่ต้องต่อเนื่องกฎหมายรายละเอียดปลีกย่อยจะเข้าไปช่วยกำกับดูแลเข้าไปช่วยเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดติดตามในวิสตอมทอล์คครับก
ลับมาติดตาม Wisdom Talk กันต่อนะครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณตวงอันธชัยนั้นเกริ่นเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าหากว่าเราจะทำให้การศึกษาของประเทศเนี่ยมีคุณภาพอย่างยั่งยืนเราต้องมีแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาระยะยาวด้วยไม่ว่าใครก็ตามจะเข้ามาจะเปลี่ยนไปแต่แผนนี้ต้องยังคงเอาไว้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในระยะยาวด้วยเราคุยกันต่อเลยนะครับกับทั้งบทบาทของสนช.แล้วก็บทบาทของนักการศึกษาคุณตวงอันธชัยนะครับคุณตวงครับแล้วสนช.จะช่วยได้ยังไงบ้างครับคือตอนนี้ต้องเส้นทางนี้ผมคิดว่ามีอนาคตก็คือว่าอันแรกต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดเอาไว้ว่าต่อไปนี้ต้องมีแผนการศึกษาแห่งชาติอันที่สองกำหนดไว้ในมาตรา259 58 59ไว้ว่าต่อไปนี้ต้องมีแผนปฏิรูปประเทศหนึ่งในแผนปฏิรูปประเทศที่ซ่อนอยู่ข้างในคือแผนการปฏิรูปการศึกษานี่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยนะ คือเดิมทีเราไม่มีแผนปฏิรูปประเทศรัฐธรรมนูญทุกรัฐธรรมนูญไม่มีนะแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตรา258 59นี่เขียนไว้เลยต้องมีแผนมีพระราชบัญญัติไว้ด้วยแผนการปฏิรูปประเทศแผนที่ซ่อนอยู่ข้างในคือแผนปฏิรูปการศึกษา โชคดีว่ากรรมาธิการศึกษาพวกผมได้ศึกษาไปล่วงหน้าพอสมควรอาจจะไม่ตรงแต่สอดคล้องกับแผน20ปีครับเพราะฉะนั้นแผนตรงนี้จะนำไปสู่การกำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่าต่อไปนี้การจะจัดการศึกษาแห่งชาติเนี่ยจะต้องจัดการศึกษาแห่งชาติตามแผนการศึกษาที่ผมบอกว่ามีอนาคตคือตรงนี้คือผมมาเป็นรัฐมนตรีใครมาเป็นรัฐมนตรีจะไปคิดใหม่ไม่ได้ต้องไปเปิดดูแผนการศึกษาแห่งชาติเขากำหนดไว้ไหมถ้ามันไม่มีในแผนการศึกษาแห่งชาติห้ามมากำหนดเกินนี้นี่มันถึงจะต่อเนื่องนึกออกไหมมันถึงจะต่อเนื่องทีนี้ในแผนการศึกษาแห่งชาตินั้นก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ผ่านจากสปช.มาแล้วแล้วผ่านจากสปท.มาแล้วที่จะควบคุมกำกับติดตามก็คือพรบ.ซุปเปอร์บอร์ดพูดง่ายๆคนนึงจะเข้าใจพรบ.ฉบับนี้เป็นพรบ.มาที่จะต้องสามารถทำให้การศึกษามันต่อเนื่องยั่งยืนทำให้การศึกษาที่ควบคุมกำกับทิศทางได้ทำให้การศึกษาที่ฝ่ายการเมืองจะมาล้วงลูกไม่ได้อันนี้คือหลักของมันแล้วก็ออกแบบนโยบายสารต่อนโยบายที่มีตามรัฐธรรมนูญได้นอกจากนี้ เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเนี่ยจำเป็นอยู่ดีที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดครับอันประกอบไปด้วยพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ต้องแก้ไขครับไม่แก้ไขไม่ได้เพราะถ้าดูจากรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้อย่างนี้ดูจากแผนการปฏิรูปประเทศคราวนี้ดูจากยุทธศาสตร์ของรัฐของประเทศ20ปีคราวนี้พรบการศึกษาแห่งชาติอย่างนี้ฉบับนี้จะต้องแก้ไขแต่ก่อนเนี่ยเราใช้พรบการศึกษาแห่งชาติเป็นเหมือนกับไกด์ไลน์นำทางในการจัดการศึกษาแต่คราวนี้ต้องใช้ตรงนี้ละนะฮะอันที่2ต้องปรับปรุงแก้ไขพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงแน่นอนตอนนี้หลังจากใช้มาตรา44ระบบการบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนหมดแล้วนะครับครับอาจจะต้องปรับบางอย่างอาจจะต้องคงเอาไว้บางอย่างต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอันนี้ต้องยอมรับมันเพราะบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสำหรับหลังจากเลือกตั้งไปแล้วอะไรพวกนี้ต้องปรับปรุงอันที่3ก็คือต้องแก้ไขพรบครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับจำเป็นอยู่ดีที่จะต้องแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพราะพรบครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมันคือเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครูให้ได้มาตรฐานให้ได้มาตรฐานทั้งภายในประเทศให้ได้มาตรฐานทั้งภายในนอกโลกซึ่งเราเป็นสมาชิกเขาทั้งสภาพครูโลกทั้งอาเซียนก็ตามมาตรฐานเหล่านี้ต้องเป็นมาตรฐานที่เราต้องพัฒนาครูดำรงอยู่พูดถึงเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพของวิชาชีพครูก็คือพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้หมายถึงต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครุสภาสกสคที่เป็นเรื่องของวิชาชีพเป็นเรื่องของสวัสดิการที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูเกี่ยวกับกระทรวงทั้งหมดที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามที่เราพูดถึงมาคือเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของโครงสร้างที่จะต้องเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้ถึงกับผู้เรียนให้มากที่สุดผมคิดว่าตรงนี้คือการทำการปฏิรูปการศึกษาให้ยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีคือประเทศเรา20ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไปคลี่ไปดูยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งจะมีพรบยุทธศาสตร์ชาติเกิดขึ้นเนี่ยครับประเทศเราในอนาคตจะเป็นประเทศที่มั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนมั่นคงก็คือมั่นคงเฉพาะคนนะถ้าเป็นคนก็คือมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินจะต้องรักชาติรักแผ่นดินมั่งคั่งก็คือต้องมีอาชีพมีรายได้มีงานทำเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็เป็นคนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศครับยั่งยืนก็คือมีความยั่งยืนทั้งการต่อเนื่องทั้งการพัฒนายั่งยืนในเรื่องของครอบครัวเรื่องของชุมชนเรื่องของสังคมด้วยแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประเทศเราด้วยอันนี้คือในอนาคต
ที่การจัดการศึกษาต้องเดินทางไปสู่เส้นนี้ให้ได้ครับโอ้โหผมกำลังจินตนาการตามอยู่ว่ากฎหมายหลายฉบับจะต้องถูกแก้ไขแล้วก็ต้องให้สอดคล้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ชาตินานแค่ไหนครับท่านกว่าจะสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างที่ท่านพูดที่หลายๆคนฝันร่างพระราชบัญญัติที่พวกผมทำแล้วเนี่ยกรรมธิการการศึกษาทำแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเพียงแต่ว่าจะต้องปรับใหม่ทำไมต้องปรับใหม่เพราะว่าตอนที่เราร่างนั้นยังไม่มีมาตรา44ตอนเราร่างนั้นรัฐธรรมนูญไม่ชัดเจนตอนนี้รัฐธรรมนูญชัดเจนแล้วมาตรา44ก็ชัดเจนแล้วต้องปรับให้ล้อกันไปเราต้องปรับให้ล้อกันไปเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่จำเป็นที่สุดก็คือว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนนี่แหละจะต้องออกแบบเช่นเราจะต้องมีกรมวิชาการกลับคืนมาเพราะในกฎหมายเก่าเนี่ยมันไม่มีกรมวิชาการในเราไปยุบกรมวิชาการทิ้งเมื่อปี2542อาจจะเป็นกรมวิชาการเหมือนเดิมก็ได้หรือจะเป็นสถาบันวิจัยพัฒนาระบบหลักสูตรการเรียนการสอนก็ได้ผมไม่ติดใจเรื่องนี้แต่มันจะต้องมีกลไกขึ้นมาพัฒนาระบบหลักสูตรการเรียนการสอนอย่าลืมนะว่าหน้าตาของคนในประเทศจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยมันอยู่ที่หลักสูตรการเรียนการสอนเหมือนคำพูดที่บอกว่าเราอยากให้พลเมืองเป็นอย่างไรเราทุ่มเทงบประมาณไปที่การจัดการเรียนการสอนหน้าตาพลเมืองจะมาเป็นแบบนั้นเหมือนสิงคโปร์เขาทำเหมือนฟินแลนด์เขาทำเหมือนญี่ปุ่นเขาทำเหมือนเกาหลีเขาทำเขาก็ใช้การศึกษานี่แหละเป็นโปรเซสในการสร้างพลเมืองของเขาเกิดมาปั๊บเดินเข้าสู่กระบวนการจัดการศึกษาตั้งแต่เกิดอยู่รอดเป็นทารกจนกระทั่งจบออกไปแล้วก็พอเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้คุณภาพของคนเนี่ยเป็นคุณภาพทั้งสร้างคุณภาพภายในประเทศได้สร้างคุณภาพภายในตัวเองได้คุณภาพใหม่ที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยตามนโยบายของท่านนายกผมก็คิดว่าท่านนายกคงจะความหมายอย่างนี้คำว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนเก่งนะครับเรียนเก่งเป็นเพียงส่วนประกอบคุณภาพการศึกษาใหม่ก็คือเป็นคุณภาพที่จบมาแล้วเขาจะต้องมีอาชีพมีรายได้มีงานทำอาจจะเก่งด้วยก็ได้เพราะคุณภาพเก่งจริงๆตกงานนะท่านเห็นตัวเลขเมื่อไรจบปีนี้ตัวเลขของคนจบมหาวิทยาลัยจบมาแล้วปีนี้ได้เกียรตินิยมอันดับ1อันดับ2ตรงอันหมดเลยครับเพราะมันไม่ได้เป็นคุณภาพที่ท่านนายกพูดถึงคือคุณภาพใหม่ก็คือคุณภาพที่ต้องมีรายได้มีงานทำมีความสามารถถ้าไม่เป็นพนักงานบริษัทไม่เป็นลูกจ้างไม่เป็นข้าราชการก็ต้องประกอบอาชีพตัวเองได้คุณภาพใหม่ไม่ใช่คุณภาพของ Onet Enet ไม่ใช่คุณภาพของ National Test ไม่ใช่คุณภาพของ Pizza เพราะมันจะมีประโยชน์อะไรเมื่อสอบได้โอเน็ตลำดับที่หนึ่งหรือสอบได้พิซซ่าลำดับที่หนึ่งแต่เขาตกงานแต่ก็ไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอยู่ดีที่จะต้องให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยตอบโจทย์คุณภาพของประเทศครับให้ผู้เรียนตอบโจทย์ตัวเองตอบโจทย์ชีวิตตัวเองมากกว่าตอบโจทย์ของผู้สอบให้ผู้เรียนสามารถที่จะศึกษาพัฒนาชีวิตของตัวเองได้โดยใช้1หลักสูตรการเรียนการสอน2กระจายอำนาจมาที่สถานศึกษา3อาศัยกฎหมายที่เราพูดถึงนี่แหละเป็นเครื่องมือผู้เรียนเนี่ยอย่าลืมนะครับผมเป็นครูเนี่ยครูเราถูกสอนว่าลูกศิษย์ทุกคนนี่มีอัจฉริยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของเขาลูกของท่านเนี่ยลูกท่านผู้ชมที่ฟังที่ชมรายการเนี่ยท่านเชื่อแต่ลูกของท่านเนี่ยมีอัจฉริยภาพอันนึงมันซ่อนอยู่ในตัวลูกศิษย์เขาบอกว่าเขารอให้คุณครูค้นให้พบหน่อยเขารอให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยค้นให้พบหน่อยว่าเขาถนัดอะไรเขาเก่งอะไรลูกศิษย์บางคนเก่งช่างลูกศิษย์บางคนเก่งพิธีกรนักจัดรายการอย่างนี้ลูกศิษย์บางคนเก่งหมอลูกศิษย์บางคนเก่งช่างทีวีแล้วแต่มันซ่อนอยู่ในตัวของเขาแต่กระบวนการจัดการเรียนการสอนครูเท่านั้นจะเป็นค้นพบให้กับเขาเพราะฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ครูเนี่ยจัดการเรียนการสอนให้ถึงผู้เรียนมากที่สุดสมมติว่าระบบการศึกษาของไทยถูกปฏิรูปตามที่คุณตวงได้นำเสนอแนะมาทั้งหมดเนี่ยนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าครูผู้สอนก็จะเติบโตมาในกรอบความคิดวิธีการเรียนการสอนพร้อมกับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบแต่ความกังวลบางส่วนคือแล้วครูที่เติบโตมากับระบบแบบเก่าคำถามดีมากทำยังไงครับอธิบายให้ฟังเบื้องต้นต้องยอมรับว่าครูผมเนี่ยพวกผมเป็นครูเนี่ยครูทั้งหมดที่เป็นครูอย่างผมเนี่ยเราถูกสอนมาให้สอนหนังสือครับเราถูกปลูกฝังมาให้สอนหนังสือถ้าไม่ต้องห่วงสอนแบบไหนครูทำได้หมดในโลกนี้คือพร้อมปรับตัวเสมอโอ้ครูเขาทำได้อยู่แล้วที่เขาทำไม่ได้เพราะว่าหลักสูตรไปบังคับให้เขาทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยครูเขาก็อยากทำแบบนั้นท่านเชื่อไหมในชีวิตจริงนี่ครูก็สอนอย่างที่ผมพูดถึงนะ
ครูหลายคนก็สอนแบบที่ผมพูดถึงนะไม่ได้สอนเนื้อหาเนื้อหาคือกระบวนการหรือโปรเซสในการเรียนรู้แล้วก็สอบข้อสอบแบบนี้นะแต่เวลาเอาเข้าจริงในหลักสูตรเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะถ้าไม่สอนคอนเทนต์แล้วสอบคอนเทนต์ไม่ได้ผู้ปกครองก็มาไล่เพราะหลักสูตรมันกำหนดแบบนั้นเพราะวิธีสอบทำแบบนั้นมันไม่เปลี่ยนไงเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงครูผมกล้าท้าเลยว่าสมมติเราปรับปฏิรูปหลักสูตรเนี่ย3เดือนเล่าให้ครูฟังว่าเราจะสอนแบบนี้นะเราจะสอบแบบนี้นะเราจะเรียนการสอนแบบนี้นะทำได้หมดครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไม่น่ากังวลไม่ต้องกังวลฮะรุ่นใหม่มาต่างหากที่ผมห่วงคือคนที่มาเป็นครูรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่ได้เรียนครูมาต่างหากที่ผมห่วงก็คือครูที่สมมติเราเอาสาวิชาชีพที่ขาดแคลนมาเป็นครูจบปิดจบชีวะจบอะไรขาดแคลนนะหรือจบฟิสิกส์เคมีขาดแคลนมานะจะต้องเรียนครูมาเนี่ยผมห่วงว่าเขาจะทำไม่ได้เพราะกระบวนการเรียนการสอนของเขาจะเป็นอีกแบบนึงเขาไม่ได้เรียนครูมาอย่างพวกผมเนี่ยเรียนครูมามันไม่ได้ใช้วิชาอะไรมากเลยก็คือสอนเหมือนเดิมแต่ปรับวิธีการเรียนแล้วก็ปรับวิธีการสอนง่ายอีกเพราะคนที่จะเกิดความรู้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านไม่ใช่ครูคือผู้เรียนครับผู้เรียนจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านแล้วมีอะไรที่คุณตวงกังวลบ้างกับการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้ถ้าเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นผมกังวลว่ามันจะไม่เกิดคือเรื่องเกิดเนี่ยผมไม่กังวลเพราะอะไรเพราะว่าพอมันเกิดเนี่ยผลจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยตรงครับพอเกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้เรียนได้ประโยชน์ก็คือเป็นพลเมืองเราจะได้พลเมืองใหม่เกิดขึ้นเราจะได้คนที่มีคุณภาพเราจะได้มีคนที่จะสามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้เราจะสามารถได้คนขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ไปสู่ประชาคมโลกได้อันนี้ผมไม่ห่วงผมกังวลเรื่องเดียวว่ามันจะไม่เกิดสมมติว่ามันไม่เกิดคือลึกๆผมเชื่อว่ามันคงต้องเกิดแหละถ้ามันจะไม่เกิดเพราะเป็นเรื่องสมมติเนี่ยมันจะมาจากปัจจัยอะไรบ้างครับคุณผมคิดว่าภายในที่บางคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคืออำนาจเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนไปสู่ที่อื่นเนี่ยจะมีเหตุผลเสมออำนาจเวลามันอยู่ที่ไหนมันหอมหวนเสมอถ้าเราไม่เข้าใจเป้าหมายสุดท้ายเราก็จะรักษาอำนาจเอาไว้ผมไม่ว่าอะไรหรอกเพราะผมเข้าใจดีคนในกระทรวงคนในกรมต่างๆเขาก็ไม่อยากให้อำนาจออกไปเพราะอำนาจหลุดมันไม่มีเลยนะแต่ว่าต้องตอบคำถามก่อนว่าอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าล้นเก้าได้โปรดเมตตาตั้งกระทรวงขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ตั้งกระทรวงขึ้นมาเพื่อให้ใครได้ตำแหน่งนะไม่ได้ตั้งขึ้นมาให้ใครได้ตำแหน่งได้ซีได้เป็นอธิบดีให้เป็นปลัดกระทรวงให้เป็นตำแหน่งต้องการที่จะให้เกิดโรงเรียนขึ้นมาสอนกุลบุตรกุลธิดาให้มีความรู้ความสามารถแข่งขันโลกแข่งขันประชาคมอาเซียนได้เป็นพลเมืองดีของประเทศได้ถ้าเป้าหมายสุดท้ายเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดทำไมเราต้องมีคำถามว่าเราจะให้อำนาจไปจัดการศึกษาได้แล้วในโลกนี้ทำเหมือนเราไหมผมเข้าใจว่าโลกนี้เขาไม่ทำอย่างเราหรอกครับที่เราไปบอกเขาว่าเขาเก่งเนี่ยอย่างฟินแลนด์เนี่ยเขาไม่ทำหรอกครับอำนาจไปอยู่ที่โรงเรียนสิงคโปร์เหมือนกันญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนกันครับอำนาจอยู่ที่โรงเรียนเขาข้างบนมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับทิศทางเท่านั้นเองเป็นผู้ไปตรวจสอบเป็นผู้ตรวจการไปตรวจว่าใช้เงินถูกต้องไหมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมขาดแคลนอะไรให้คำแนะนำแต่คนจัดการคนบริหารคนตัดสินใจเนี่ยต้องเป็นโรงเรียนต้องเป็นสถานศึกษาเท่านั้นถึงจะตอบโจทย์เรื่องคุณภาพถ้าเราไม่สามารถเอาอำนาจไปไว้ที่โรงเรียนได้เราตอบโจทย์เรื่องคุณภาพไม่ได้หรอกเราจะต้องสร้างโรงเรียนให้เข้มแข็งใน4งาน5งานที่ผมพูดถึงเนี่ยเราจะต้องลดอำนาจของกระทรวงลงมาที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้คิดเอาเองนะเป็นข้อเสนอของสปช.ครับเป็นข้อเสนอของสปท.ครับตรงกับกรรมธิการการศึกษาว่าลดอำนาจกระทรวงให้มันเล็กลงแล้วเอาอำนาจนั้นมาให้กระทรวงศึกษาให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ไม่ได้แปลว่ามันใหญ่มีอำนาจมากมีอำนาจภายในกรอบของเขานั่นแหละครับอำนาจที่จะสามารถทำกับผู้เรียนได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาคุณภาพการศึกษาเป็นตัวตั้งนะครับเราจะรู้ว่าวิธีการในการที่จะทำให้เกิดคุณภาพนั้นทำอย่างไรตั้งแต่ปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนวิธีการออกข้อสอบรวมทั้งการกระจายอำนาจเป็นหนึ่งในแนวทางและข้อเสนอแนะนะครับลดอำนาจจากส่วนกลางแล้วก็กระจายสู่สถานศึกษาสู่ครูผู้สอนมากยิ่งขึ้นให้มีอำนาจในการตัดสินใจและเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยๆนะขณะนี้หลายคนอุ่นใจแล้วนะครับเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์การศึกษาระยะยาวเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเรารอดูแล้วก็รอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณตวงอันธชัยประธานคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬาสนช.ครับคุณตวงขอบพระคุณครับครับคุณผู้ชมครับเราติดตามกันต่อในช่วงนี้สำหรับช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตครับ
ถ้าจะพูดถึงเรื่องการเป็นรูปการศึกษาในประเทศไทยนี่นะครับต้องย้อนไปว่าในประวัติความเป็นชาติไทยเราเนี่ยการศึกษาได้มีบทบาทมาโดยตลอดแต่ว่าเริ่มต้นบทบาทของการศึกษาที่เกิดขึ้นที่บ้านนะใครประกอบอาชีพอะไรพ่อแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งต่อไปก็มาเป็นเรื่องของการศึกษาจากวังจากราชสำนักต่างจนกระทั่งกลายมาเป็นการศึกษาด้วยบทบาทของวัดซึ่งถือว่าพระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถก็จะกลายเป็นให้การศึกษาและต่อมาเราก็มาใช้แนวทางการจัดการศึกษาโดยระบบโรงเรียนตามแนวทางของประเทศตะวันตกนี่นะครับถ้าจะนับเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาตามแนวทางของระบบโรงเรียนเนี่ยเราจัดมาร้อยกว่าปีแล้วตลอดช่วงเวลาร้อยกว่าปีเนี่ยระบบการศึกษาไทยที่เป็นระบบโรงเรียนเนี่ยก็ผ่านการปฏิรูปมาหลายครั้งนะครั้งใหญ่ๆก็มีหลายครั้งตามลำดับซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็นในจังหวะเวลาต่างๆที่ผ่านมาแต่ถ้าจะตีความว่าการเป็นรูปการศึกษาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในวงกว้างหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าการเป็นรูปการศึกษาที่ทำก็เช่นเรื่องการปฏิรูประบบเลยจัดระบบโรงเรียนใหม่แบ่งไปปฐมมัธยมอาชีวะอย่างนี้นะครับไปจนถึงเรื่องการปฏิรูปย่อยลงไปเช่นเรื่องของหลักสูตรเรื่องของสร้างการบริหารแต่ก็เรื่องการจัดการต่างๆเป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงว่าการปฏิรูปการศึกษาในความเคลื่อนไหวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ตั้งขึ้นโดยมาตรา27แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนี้นะครับก็จะเห็นว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติกำหนดเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศไว้11เรื่องด้วยกันการศึกษาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเหตุผลสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้นี่นะครับมันก็มีอยู่หลายประการด้วยกันแต่ที่หลักที่สำคัญก็คือว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นโลกาภิวัตน์แล้วก็จะมีความเชื่อมโยงของประเทศต่างๆทั่วโลกนี้เข้ามาเป็นสังคมแนวใหม่นะครับแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของการสื่อสารและคมนาคมมันก็จะเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนวิธีชีวิตของผู้คนในประเทศต่างๆมากขึ้นการศึกษาก็จะเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อจัดการศึกษาให้คนไทยเนี่ยมีทักษะมีความเหมาะสมในการที่จะอยู่ในโลกในยุคใหม่ในสมัยใหม่ในข้างหน้านะครับแล้วก็จะเป็นโลกที่มีการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตสิ่งเหล่านี้จะก็มากระทบว่าถ้าคืนเราจัดการศึกษาอย่างที่ทำอยู่นี่มันอาจจะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมได้พูดถึงแล้วข้อสำคัญก็คือจะกระทบต่อคุณภาพหรือสมรรถนะของคนไทยที่จะเติบโตขึ้นไปอยู่ในสังคมในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้นะครับสาระสำคัญที่สภาปฏิรูปแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าการศึกษาจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละเรื่องก็จะมีออกไปเช่นประการแรกคิดว่าจะต้องปฏิรูประบบการศึกษาเน้นการกระจายอำนาจไปสู่ชุมชนท้องถิ่นหรือสถานศึกษามากขึ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่2คือปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาซึ่งแต่เดิมเราได้รับงบประมาณมาเนี่ยจัดให้กับฝ่ายจัดการคือกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงเรียนเอาไปจัดการเรียนการสอนจัดหลักสูตรจัดห้องเรียนสร้างโรงเรียนจ้างครูสำหรับให้นักเรียนเข้ามาเรียนแต่ต่อไปเราก็มีแนวคิดว่าน่าจะจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนและให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกว่าจะรับการศึกษาแบบไหนอย่างไรอาจจะมาเป็นในรูปของคูปองหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ประการสำคัญที่สุดเราคิดว่าที่สภาปฏิรูปแห่งชาติจะปฏิรูปก็คือเรื่องของการปฏิรูปเรื่องการระบบการเรียนรู้อาจจะกระทบไปเรื่องการปรับหลักสูตรใหม่ให้มีความเหมาะสมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนอะไรต่างให้ผู้เรียนสามารถจะเรียนรู้ได้สร้างคนที่มีทักษะแนวใหม่นะครับซึ่งแต่ละด้านเหล่านี้มีทั้งเรื่องของวิธีการดำเนินการกรอบระยะเวลาและถ้าหากว่าทำได้ตามนี้นะครับก็คาดว่าการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาในวงกว้างทีเดียวนะครับเรื่องการผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าจะพูดถึงระบบการศึกษาที่เป็นระบบโรงเรียนเราต้องพูดถึงภาพการทำงานของระบบนี้ก่อนมันจะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่ผมคิดมองในเชิงของเหมือนกับกระบวนการผลิตนี่แล้วกันนะครับในระบบโรงเรียนมีอยู่4ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือส่วนที่เป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาเช่นเรื่องตัวนักเรียนเรื่องโรงเรียนเรื่องหลักสูตร
เรื่องวัสดุอุปกรณ์งบประมาณอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยนำเข้าเพื่อจัดการศึกษาอันส่วนที่สองคือเรื่องบริบทที่โรงเรียนตั้งอยู่หรือสถานศึกษาตั้งอยู่ก็จะมีชุมชนครอบครัวสภาพเศรษฐกิจวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีส่วนสนับสนุนหรือว่าเป็นปัญอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาเหมือนกันนะครับในส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการซึ่งมีผู้บริหารมีครูบาอาจารย์มาจัดการเรียนการสอนจัดตารางสอนควบคุมดูแลจัดให้มีการเรียนเกิดขึ้นในแต่ละวันในแต่ละเทอมแต่ละปีการศึกษาเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าอยู่ในกระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดผลในส่วนที่4คือส่วนที่เป็นผลผลิตของระบบการศึกษาได้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะอย่างที่เราอยากจะได้ต่างๆ4ส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลิตผลที่เราต้องการแต่ตอนบริบทที่เราอยู่นี่เป็นเรื่องของการทำงานของระบบการศึกษาเป้าหมายที่เราอยากได้จริงๆคืออะไรเราอยากได้ผลผลิตจากระบบการศึกษาใช่ไหมฮะเราอยากได้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถหรือมีคุณสมบัติตามที่เราอยากได้เช่นมีความเป็นไทยมีทักษะในการประกอบอาชีพสามารถติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศหรือว่าสามารถคิดที่เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆพัฒนาประเทศอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองแต่ว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้มาจากไหนจากการศึกษาวิจัยของคนในวงการก็ชี้เห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้ก็ต้องมาจากกระบวนการเรียนการสอนตรงนี้แหละครับคือบทบาทของครูเราจะไม่ได้ผลผิดอะไรออกมาจนกว่าครูจะจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมถูกต้องเพื่อให้เกิดขึ้นในตัวเด็กนะครับอันนี้คือบทบาทสำคัญของครูนะครับทีนี้ว่าแล้วการจัดอย่างนี้เอาครูเป็นตัวเป็นคนกำหนดทุกอย่างเปล่าครูที่ดีจะต้องคำนึงถึงผู้เรียนที่เขาบอกว่ายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือว่าดูความต้องการของเด็กดูสภาพของเด็กถ้าครูจัดการเรียนการสอนโดยไม่ดูคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียนเด็กอาจจะรับไม่ได้หรืออาจจะไปสอนเนื้อหาที่ง่ายเกินไปทำให้เด็กเบื่ออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องผสมกลมกลืนกันและแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับโดยแต่ละประเทศเองเขาก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นคำถามที่หลายประเทศถามนักการศึกษาทั่วโลกก็ถามอย่างนี้แหละเพราะว่าหลายประเทศก็เจอปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าการศึกษาเป็นระบบที่ใหญ่แล้วก็มีกฎมีระเบียบมีเนื้อหาสาระยึดขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนี่ค่อนข้างมากการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นได้ช้าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายนอกโรงเรียนบางทีนี่กว่าจะเข้าไปถึงโรงเรียนก็ต้องใช้เวลานานหลายประเทศก็แสวงหาคำตอบว่าทำยังไงเราจึงจะพัฒนาศักยภาพครูกับวิธีการเรียนการสอนของครูได้ผมขออนุญาตพูดถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเมื่อในช่วงประมาณปี2550หรือหลาย 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเอาข้อสอบที่ขอเรียกภาษาที่ทับศัพท์เลือกข้อสอบเรียกพิซซ่าซึ่งเรานักการศึกษาก็จะเข้าใจกันเป็นข้อทดสอบความสามารถของเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ผลปรากฏว่าบางประเทศนักเรียนทำข้อสอบนี้ได้คะแนนสูงมากบางประเทศทำข้อสอบน้อยประเทศไทยก็ร่วมกับเขานะครับแต่เราก็ทำได้ข้อสอบที่ได้ไม่ค่อยดีนักก็มีนักวิจัยสงสัยคือบริษัท McKinsey เนี่ยนะครับเขาก็ไปศึกษาว่าเพราะเหตุใดในบางประเทศจึงสามารถจัดระบบการศึกษาที่สามารถให้เด็กเนี่ยมีความสามารถไปทำข้อสอบได้คะแนนสูงขนาดนั้นเขาก็ไปศึกษาประเทศเหล่านี้รวมทั้งหมด25ประเทศด้วยกันนะครับเขามีผลปรากฏว่าเขามีข้อสรุปออกมา3ข้อเขาบอกว่าประการแรกคือว่าคุณสมบัติของคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศใดก็ตามจะไม่มีทางที่จะเกินไปกว่าคุณภาพของครูในประเทศนั้นนั่นหมายความว่าคุณภาพของครูบ่งบอกถึงคุณภาพของระบบการศึกษาของแต่ละประเทศนะครับในประการที่2เขาบอกถ้าหากว่าต้องการยกระดับคุณภาพในการสอบในการทำของผู้เรียนเนี่ยมีทางเดียวท่านต้องยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนนั่นก็หมายความว่าครูก็คือหัวใจของการข
ขับเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาของการยกระดับคุณภาพการศึกษานะครับอันนี้ก็ทีนี้การที่ครูจะทำได้อย่างนั้นมันก็อาจจะพัฒนาได้หลายวิธีเช่นถ้าระยะยาวหน่อยเราก็พัฒนาคนก่อนที่จะเข้ามาเป็นครูใช่ไหมครับถ้าเราเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่มีความเหมาะสมสามารถพัฒนาเขาเป็นครูที่เก่งครูที่ดีเขาก็จะมาสอนได้ทำงานได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าครูเข้ามาแล้วซึ่งบางก็มีทั้งที่สอนเก่งและสอนไม่เก่งเนี่ยเราก็ต้องมาพัฒนาระบบครูประจำการคณะวิจัยชุดนี้ก็ไปศึกษาว่าใน25ประเทศที่ผมกล่าวถึงนั้นนะเขามีการพัฒนาครูอย่างไรนะครับผมขอได้ยกมามีทั้งหมด4กรณีตัวอย่างด้วยกันประการแรกเขาบอกว่านอกหนึ่งคือพัฒนาศักยภาพก่อนเข้าประจำการนี่หลายประเทศเขาพัฒนาเข้มข้นมากกว่าจะมาเป็นครูได้ต้องผ่านกระบวนการสรรหาเนี่ยมาค่อนข้างละเอียดได้คนที่เหมาะสมจริงๆจึงมาเป็นครูได้อย่างเช่นของสิงคโปร์หรือของฟินแลนด์อะไรพวกนี้นะครับประการที่2เราสามารถยกระดับคุณภาพครูได้โดยการจัดระบบครูพี่เลี้ยงหรือโค้ชเหมือนกับนักกีฬานี่แหละก็จะมีคนที่เก่งในการสอนเก่งในวิชาต่างๆออกไปเป็นพี่เลี้ยงไปดูแลการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนต่างๆในประการที่3จัดครูผู้นําในครูด้วยกันเองเนี่ยก็จะมีครูที่มีเป็นดาวเด่นหรือเป็นครูที่สอนในวิทยาศาสตร์ที่เก่งครูสอนภาษาไทยเก่งหรือครูสอนศิลปะเก่งต่างๆเหล่านี้ก็จัดครูเหล่านั้นให้เป็นครูแกนนําให้เพื่อนฝูงได้เข้ามาเรียนรู้ในซึ่งเป็นวิธีที่4แล้วมีเครือข่ายให้ว่าถ้าเกิดใครเก่งก็ให้เพื่อนไปดูสังเกตการเรียนการสอนต่างๆเหล่านี้ในประเทศเหล่านี้ได้จัดวิธีการพัฒนาครูประจำการในลักษณะอย่างนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วสิ่งที่ผมพูดถึงทั้ง 3-4 ประเด็นเนี่ยบ้านเรายังทำค่อนข้างน้อยบ้านเรามักจะเอาครูเข้ามาอบรมสัมมนาบางทีก็ไปอยู่ตามโรงแรมหรือตามรีสอร์ทหรืออะไรต่างเหล่านั้นบางทีก็เอาวิทยากรมาบรรยายซึ่งบางทีมันก็ไม่ตรงกับสภาพที่ครูสอนในห้องเรียนจริงๆนะครับอันนี้คือแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพการจากการเรียนการสอนของครูในประเทศที่เขามีคุณภาพการศึกษาที่ดีจากการวิจัยของต่างประเทศคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของ Wisdom Talk ในวันนี้นะครับครั้งหน้ากลับมาติดตามกันใหม่สำหรับวันนี้ผมพีรวัตรอัธนาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ